เดตเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะกรณีที่มีการไปครอบครองปรปักษ์บ้านของคนอื่นอยากได้บ้านของเขาแล้วก็ไปฟ้องครอบครองปรปักษ์เอาไว้วันนี้มีความคืบหน้านะครับเพราะว่าผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกบ้านของอากูที่ไปฟ้องครอบครองปรปักษ์นำโดยนางสาวศรีพันธ์สามัคคีคือศรีพันธ์น่ะคือเป็นคนที่เอาเอกสารที่ลงชื่อตัวเองอ่ะไปแปะที่หน้าบ้านเอาไว้ว่าคือตอนนี้เข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉันได้สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ตอนนั้นใช่ไหมทั้งที่ศาลก็ยังไม่ตัดสินนะค่ะนี่แหละอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับก็มาพร้อมกับกลุ่มผู้ต้องหารวม4คนนะฮะ1 2 3 4จริงๆมันมี5อีกคนนึงก็คือที่เสียชีวิตไปแล้วที่ฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอมานะครับก็คือมาฟังคำสั่งพนักงานอัยการเนี่ยนัดฟังคำสั่งทางด้านนายอานนท์จิตตระกูลครับอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี1นะฮะบอกว่าหลังจากที่รับตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานบุกรุกนะฮะ1คือบุกรุก2ทำให้เสียทรัพย์และ3ลักทรัพย์นะครับตามที่พนักงานสอบสวนเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาเอาไว้เนื่องจากได้พิจารณาประกอบพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีมูลโดยสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทำเรื่องแจ้งเข้ามาว่ามีนางสาวพานุมาตรหนึ่งในผู้ต้องหาได้เสียชีวิตลงก็สั่งยุติคดีไปนะครับส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก4รายก็จะนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญามีนบุรีในวันนี้ทันทีอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี1ยังบอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนขณะที่ชั้นอัยการผู้ต้องหาไม่ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมใดๆนะครับทั้งยังมีความพยายามจะขอเจรจากับคู่กรณีด้วยแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังไม่ได้มาพูดคุยกันอย่างไรก็ตามหากบ้านของคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายจากการบุกรุกเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะร้องค่าชดเชยทางแพ่งได้ฮะได้มีความเห็นทางคดีก็คือสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง5คนในฐานความผิดบุกรุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ตามฐานความผิดที่พนักงานสอบสวนตั้งมานะครับต่อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนก็ได้มีหนังสือมาแจ้งว่าผู้ต้องหาที่1นั้นได้ถึงแก่ความตายไปคนหนึ่งนะครับเราก็ได้ตรวจสอบหลักฐานนะครับมรณบัตรก็ถูกต้องก็ได้มีความเห็นสั่งยุติการดำเนินคดีในส่วนของผู้ต้องหาที่1นะครับเพราะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องแล้วครับไปนะครับวันนี้ก็เหลือผู้ต้องหา4คนซึ่งเมื่อสักครู่หนึ่งก็ได้ตรวจสอบได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับก็จะได้นำตัวไปศาลส่งฟ้องในวันนี้ครับผมในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับทั้ง5คนเลยครับนะครับในชั้นอัยการเราเนี่ยครับก็คือผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธมาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนแล้วนะครับในชั้นอัยการเราก็ไม่มีการร้องขอความเป็นธรรมอะไรก็เข้ามาส่วนทนายกุ้งค่ะทนายความฝ่ายผู้เสียหายนะคะบอกว่าจนถึงตอนนี้คู่กรณีรวมถึงทนายความยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกับลูกความอย่างเป็นทางการเลยค่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการแสดงความประสงค์ว่าอยากจะเข้ามาคุยแต่ก็ไม่เห็นจะติดต่อมาเลยทนายกุ้งบอกว่าตอนนี้ลูกความก็จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเป็นเงิน 300,000 รวมถึงเรียกเก็บค่าเช่าย้อนหลังด้วยนะคะเดือนละ 20,000 บาทย้อนหลังไป6ปีตามที่มีหลักฐานคือประมาณ 1.4 ล้านค่ะเดี๋ยวเก็บย้อนหลังแล้วก็ส่วนประเด็นเรื่องของการแจ้งในคดีบุกรุกรวมถึงคดีฟ้องครอบครองปรปักษ์เรื่องนี้ทนายกุ้งว่ายังไงค่ะตอนนี้ทางคุณศรีพันธ์ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีการสั่งถอนให้ถอนคำร้องเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่มีการขึ้นศาลจะขึ้นศาลที่28มีนาคมก็ต้องรอคำสั่งศาลก็ต้องรอถามผู้คัดค้านก่อนว่าจะค้านหรือไม่ค้านค่ะแต่จะค้านหรือไม่ค้านศาลก็มีหน้าที่จะสั่งได้ค่ะต้องรอก่อนก็คือพอถ้าสมมติยื่นไปแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะศาลสั่งได้เลยคือต้องรอวันนัดเลยใช่ไหมคะคือต้องรอสอบถามผู้ความคือผู้คัดค้านก่อนว่าจะค้านหรือไม่ค้านในเมื่อผู้ความหรือผู้คัดค้านได้คัดค้านไปแล้วต่อสู้คดีมาแล้วค้านไหมคะต้องถามต้องรอถามมาปูเพราะว่าเดี๋ยวก่อนขึ้นศาลเนี่ยเราก็ต้องนัดมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าแนวทางจะเป็นยังไงเพราะว่าคือมันอย่างที่บอกว่าคดีอาญาก็ตามขั้น
รองคดีอาญาแต่มันจะมีค่าเสียหายทางแพ่งติดด้วยอยู่ด้วยมันก็มีประเด็นอยู่ตรงนี้เห็นอากูประกาศผ่านสื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะเจรจาได้ก็คือต้องให้ถอนทนายอีกคนหนึ่งไปนี่ทางนั้นเขายังไงบ้างนะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยตามนั้นเลยค่ะตามที่ถ้ามีการเปลี่ยนทนายความเนี่ยการเจรจามันก็จะง่ายขึ้นมันจะซอฟต์ลงแต่ว่าตอนที่เท่าที่เห็นมาในคำร้องขอถอนคำร้องข้อความระบาดนะเป็นทนายความท่านเดิมอยู่ก็คือประเด็นเรื่องของคดีบุกรุกที่มีการแจ้งความนางสาวศรีพันธ์นะคะตำรวจสน.โคครามกำลังสอบสวนอยู่ส่วนคดีฟ้องครอบครองปรปักษ์ก็ทราบว่าตัวของนางสาวศรีพันธ์นะคะได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อถอนการครอบครองไปแล้วแต่ว่าศาลยังไม่มีคำสั่งถอนคำร้องก็รอนัดหมายอีกครั้งวันที่18มีนาคมซึ่งทนายกุ้งยืนยันค่ะว่าหากเปลี่ยนตัวทนายวัฒนาเรืองแก้วทนายฝั่งคู่กรณีตามข้อตกลงของอากูอะค่ะถ้าเกิดยอมเปลี่ยนทนายก็จะเจรจากันง่ายขึ้นแต่จนถึงขณะนี้เจ้าตัวก็ไม่เคยติดต่อเข้ามาพูดคุยเลยนะคะเราได้ยินว่าข่าวมันเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะที่ว่าฝั่งของคนที่อยากจะได้บ้านเขาอะก็บอกว่าอ่ะก็เดี๋ยวจะยอมคืนบ้านอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อยากจะพูดคุยไกลเกลี่ยกันแต่ก็ยังสักทีนึงเหรอยังไม่ติดต่อไปเลยคือเหมือนว่าพูดผ่านสื่อว่าอยากจะคุยจะเจรจาแต่ก็ไม่เห็นติดต่อไปตามคำพูดของทนายกุ้งนะคะแล้วพอฟังจากที่ทนายกุ้งบอกว่ายืนยันว่าหากเปลี่ยนตัวทนายวัฒนาทนายฝั่งคู่กรณีเนี่ยตามข้อตกลงของอากูก็จะเจรจาได้ง่ายขึ้นแสดงว่าในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรื่องนี้เงียบไปเขาก็น่าจะมีการคุยกันหลังไมค์นำโดยอากูนั่นแหละว่าฝั่งคู่กรณีอ่ะที่ไปบุกลุกบ้านเขาอ่ะถ้าอยากจะให้เรื่องมันจบง่ายขึ้นน่ะคุณเปลี่ยนทนายเถอะคิดว่าน่าจะมาจากประเด็นของคุณพานุมาที่เสียชีวิตอ่ะเพราะที่ตอนนั้นบอกว่าคุณพานุมาเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าได้คำแนะนำจากคนบางคนมาก็เลยคาดว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วพอวันที่คุณพานุมาตัดสินใจจบชีวิตแล้วทนายวัฒนาก็มาให้ข่าวเหมือนกับว่าโยนไปทางทนายเดชาว่าตัวเองมีสื่อนั่นนู่นนี่ใช่ไหมฮะไปกดดันไปกดดันทำให้เขาเนี่ยทำให้ลูกความของตัวเองถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายทนายเดชาก็เปิดหลักฐานกลับว่าจริงๆมันมีคลิปเสียงด้วยซ้ำที่คุณพานุมาตพูดเองว่ากราบเท้าก็ยอมกราบเท้าทนายวัฒนาพูดง่ายๆว่าให้ถอนแต่เขาไม่ยอม อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมฮะนี่คืออันนี้คืออัปเดตเรื่องนี้นะครับทีนี้ไปดูอีกเรื่องดีไหมคะคอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่นายเดวิดนะคะที่มีการไปสะดุดเตะหลังคุณหมอที่ภูเก็ตนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยก็ตามกันอยู่ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการแชร์เกี่ยวกับหนังสือค่ะหนังสือด่วนที่สุดนะคะที่มีการลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็คือนายสัทธาทองคำในหนังสือเนี่ยเขียนไปนะคะถึงผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตคือฉบับแรกเนี่ยเขียนไปบอกว่าขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายเดวิดอะค่ะซึ่งตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเขียนผิดหรือเปล่าเราไม่ได้ทำเทียบเหรอฮะผมบอกว่าให้ทำเทียบกันนะฮะใช่ไหมที่ขีดเส้นใต้ไว้นี่อันซ้ายคืออันแรกที่บอกว่าต้องการให้ถอนเพิกถอนหนังสือเดินทางหลายคนก็เอ๊ะถ้าเกิดจะเพิกถอนหนังสือเดินทางเนี่ยมันต้องเพิกถอนจากประเทศต้นทางหรือเปล่าก็เลยมีหนังสือฉบับขวาออกมาแก้ไขใหม่ค่ะก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเป็นการยื่นขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนวีซ่าคือจริงๆมันไม่มีอะไรก็คือแค่ว่าอาจจะรีบค่ะอาจจะรีบไปหน่อยนะฮะก็มีการเขียนผิดกันมันก็เลยทำให้ความหมายผิดแต่จริงใจความก็คือพูดง่ายๆก็คือจะถอนวีซ่าเดวิดอ่ะไม่เอาละไม่ให้อยู่ในประเทศไทยละว่าพฤติการเนี่ยที่รองผู้ว่าภูเก็ตท่านลงนามมาก็คือเห็นว่าการกระทำของเดวิดเนี่ยนะฮะคือในหนังสือเขาใช้ชื่อจริงเนี่ยเขาชื่ออูนส์อย่างเงี้ยค่ะคือมีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายที่เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนก็เลยขอให้พิจารณาเพิกถอนวีซ่านะฮะของมิสเตอร์อูนส์แล้วเสร็จแล้วอะค่ะก็มีการประชุมกันด้วยนะคะที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตวันนี้ก็มีทั้งตัวรองผอ.กรมน.ภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้กำกับตม.ภูเก็ตมาประชุมกัน
เสร็จแล้วเนี่ยประเด็นก็บอกว่าไอ้เรื่องการเพิกถอนวีซ่าก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งตม.ภูเก็ตนะคะเพื่อขออนุญาตในการเพิกถอนซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับผลพิจารณาทางคดีอาญาค่ะก็จะส่งไปเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยซึ่งวีซ่าของนายเดวิดเนี่ยจะหมดอายุในวันพุธหน้า13มีนาคมแล้วก็ประเด็นเรื่องของกรณีทำร้ายร่างกายคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนอันนี้ก็สั่งการให้ทางตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบนะคะส่วนกรณีปางช้างมอบหมายทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตไปดำเนินการค่ะก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้7มีนาคมรองผู้ว่าภูเก็ตบอกนะคะว่าความคืบหน้าที่ไปตรวจสอบประเด็นเรื่องของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างของนายเดวิดหรือว่านายอูสบีดเฟรย์ค่ะก็บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจปางช้างในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเสร็จแล้วเนี่ยพบว่ามีพฤติกรรมนำมูลนิธิอนุรักษ์ช้างไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหารายได้กับธุรกิจปางช้างที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบในเชิงลึกเพราะว่ามีคนมาแฉทั้งอดีตพนักงานทั้งเจ้าของช้างที่เคยนำช้างไปให้เช่าอะค่ะแล้วบอกว่าถูกเอาเปรียบรวมถึงปางช้างเนี่ยไม่ดูแลรักษาช้างด้วยเมื่อช้างเกิดอาการเจ็บป่วยกลับไล่พนักงานออกแล้วก็ไล่เจ้าของช้างเที่ยวมาให้เช่าเนี่ยออกไปบอกเลิกจ้างกันไปก็คือตัดปัญหานอกจากนี้นะคะก็มีการสั่งการไปด้วยหลายๆภาคส่วนทั้งเรื่องของตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของวีซ่านี่แหละค่ะที่สำคัญที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ